สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วกับไทยสบายดีพบกับน้องขวัญคนนี้สาวเหนือคนเดิมนั่นเองนะคะเพิ่มเติมนะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงคืนเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยค่ะน้องขวัญ นะคะได้ออกไปลักองุ่นมาค่ะอื้อหือหัวใจเต้นตึกตักตึกตักตึกตักอยู่นะคะไม่คิดว่าตัวเองจะทำนะคะเฮ้ยไม่รู้ว่าตัวเองจะทำจริงๆนะคะเนี่ยตื่นเต้นมากตามความเรียกร้องของพี่ๆเลยนะคะว่าน่าจะเด็ดมาสักพวง2พวง3พวง4พวงนะคะน้องขวัญก็ได้ออกไปแล้วนะคะตามคำเรียกร้องของพี่ๆนะคะเมื่อกี้ออกไปนะคะหัวใจเต้นตึกตักตึกตักดีนะคะที่ว่าไม่มีคนและก็ไม่ค่อยมีรถนะคะตอนน้องขวัญเก็บนะคะน้องขวัญก็เอาไอ้นี่ไปด้วยค่ะตันไกลนะคะไปถึงก็หาดูนะคะแล้วก็ตัด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 มาก็รีบใส่ถุงนะคะนี่เลยค่ะใส่ถุงดำแบบนี้นะคะแล้วก็เดินเดินมาแล้วก็มองซ้ายมองขวาว่ามีคนตามตูดมาไหมนะคะหวังว่านะคะตอนเช้าไม่น่าจะมีนะคะจดหมายหรือรูปภาพนะคะในกล่องจดหมายนะคะว่าได้เห็นคุณนะคะเดินไปลักองุ่นนะคะจะโดนข้อหาลักองุ่นก็คราวนี้นะคะหวังว่านะคะสาธุคงจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะรู้ถึงไหนอายถึงนั่นนะคะสามีก็อายแน่นอนนะคะถ้าโดนแบบนี้นะคงได้ปิดช่องแล้วก็โดนเลิกทำ YouTube แน่นอนนะคะข้อหาทำให้สามีอับอายนะคะมาดูกันค่ะทุกคนนี่เลยค่ะไม่ได้เด็ดมาแค่พวงเดียวนะคะรู้สึกว่าน่าจะ 3-4 พวงค่ะเห็นไหมคะทุกคนอุ๊ยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่เลยค่ะอันนี้เป็นองุ่นสีแดงนะคะลูกเขาก็จะเล็กๆนะคะเป็นองุ่นที่ขึ้นเองหรือปลูกเองตามธรรมชาติที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรือสารเคมีนะคะลูกเขาก็จะเล็กนิดเดียวเล็กเท่าหัวมีโป้งนี่นะคะแล้วก็ไม่มีแค่นี้นะคะมีองุ่นเขียวด้วยค่ะนี่เลยค่ะทุกคนโอ้โหเยอะมากนะคะอันนี้นะคะ1พวง2พวงไปแล้วนะคะพวงที่3ค่ะทุกคนแล้วก็มีพวงที่4ค่ะพวงเล็กๆนะคะอุ๊ยตกแล้วก็มีพวงที่5นะคะทุกคน5แล้วก็มีอีกค่ะมีอีกมีอีกมีอีกเล็กๆนะคะพวงที่6ค่ะนี่เลยทุกคนตื่นเต้นมากนะคะก่อนจะเดินเข้าประตูรั้วบ้านนะคะน้องขวัญก่อนจะเข้าประตูรั้วมานะคะน้องขวัญก็ต้องหันไปดูข้างหลังนะคะว่าปลอดภัยไม่มีคนตามนะคะไม่มีคนตามเข้าบ้านได้นะคะเข้ามานะคะสามียังไม่รู้นะคะเพราะว่าไม่ได้บอกสามีนะคะว่าออกไปลักนะคะพูดเบาๆไปลักองุ่นเข้ามานะคะนี่ค่ะโอ้โหชิมก่อนค่ะชิมก่อนเขาสุกแล้วมันก็ยังมีความเปรี้ยวอยู่นะคะหรือว่ามันสุกไม่เต็มที่เนาะมีเม็ดด้วยนะคะอันนี้หวานนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราชิมลูกเขียวๆเล็กๆนี่นะคะลูกสีเขียวนี่เปรี้ยวกว่าลูกสีม่วงนะคะลูกสีแดงนะคะโอเคนะคะทุกคนวันนี้นะคะน้องขวัญคงตำให้ไม่ได้นะคะมันเที่ยงคืนแล้วนะคะน้องขวัญคงไม่มานั่งตำน้ำพริกป๊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 กนะคะเพื่อที่จะให้สามีลงมาด่านะคะแค่ออกไปลักองุ่นนะคะของเขามานะคะก็เสี่ยงพอแล้วนะคะกลับบ้านมาก็คงไม่เสี่ยงสำหรับคำโดนด่านะคะจากสามีเนาะก็ยังไงนะคะน้องขวัญก็ขอเป็นพรุ่งนี้เช้าแล้วกันเนาะว่าเดี๋ยวน้องขวัญจะตำองุ่นนะคะไม่ได้ตำองุ่นก็จะใส่พริกเกลือนะคะน้ำตาลผงชูรสแล้วก็น้ำปลาร้านะคะเหมือนกับที่ดองลูกพุนนะคะเนาะยั่วๆให้พี่ๆได้กินกันนะคะได้ชมกันนะคะกินด้วยไม่ได้แน่นอนค่ะทะลุผ่านหน้าจอไม่ได้แน่นอนนะคะก็เอามาให้ชมนะคะว่าเขานะคะ
องุ่นนะคะอร่อยขนาดไหนนะคะถ้าเราเอามาตำหรือว่าเอามาคลุกกับพริกเกลือนะคะเนาะทำเหมือนแบบส้มตำอะไรประมาณนี้นะคะอร่อยมากนะคะถ้าใครยังไม่เคยนะคะใครยังไม่เคยลองนะคะลองนะคะเอามากินกับพริกเกลือหรือว่าจะเอามาตำก็ได้นะคะขออีกสักลูกมาเปรี้ยวอมหวานของฟรีมันดีแบบนี้นี่เองเนาะแต่น้องขวัญสัญญาว่าสัญญาเลยนะคะว่าจะไม่ทำอีกแล้วนะคะมันเป็นการที่ไม่ดีนะคะไม่ได้มาทำนะคะแบบนี้นะคะให้คนอื่นทำเป็นตัวอย่างนะคะถ้าองุ่นตรงไหนนะคะสามารถเก็บได้ที่เป็นของหลวงนะคะหรือว่าของเทศบาลนะคะที่อยู่ตามป่าตามเขาหรือว่าตามสวนสาธารณะนะที่ว่าปลอดจากสายตาคนนะคะอันนี้แนะนำว่าเก็บได้นะคะแต่กรณีของน้องขวัญนี่นะคะองุ่นสีแดงนะคะเป็นของคนมีเจ้าของนะคะที่เขามาพักอาศัยหรือว่าซื้อบ้านอยู่แล้วก็เขาซื้อมาปลูกนะคะอย่างนี้นะคะเราไม่ควรเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะไปลักเล็ดลักขโมยของเขานะคะเนาะมันคือผิดกฎนะคะถ้าเป็นบ้านเราก็คือเขาสามารถนะคะเรียกตำรวจมาจับเราได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นของเทศบาลก็จริงนะคะเป็นของฟรีก็จริงนะคะแต่ว่าเขาขึ้นผิดที่นะคะผิดเวลานะคะเขาขึ้นตรงที่สาธารณะนะคะตรงป้ายรถเมล์แล้วก็มีคนพลุกพล่านนะคะตัวนี้น้องขวัญก็ไม่แนะนำเป็นอย่างยิ่งนะคะถึงจะเป็นของฟรีก็จริงนะคะเป็นของรัฐเป็นของหลวงของเทศบาลเทศกิจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้ามันอยู่ในสายตาของผู้คนนะคะก็ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะไปลักขโมยของเขานะคะก็เอาเคสของน้องขวัญเป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างนะคะว่าวิธีที่น้องขวัญทำนะคะไปลักของเขามาแบบนี้คือมันผิดกฎนะคะแล้วก็ไม่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งนะคะเนาะก็แค่เป็นคลิปวิดีโอนะเป็นคติสอนใจนะคะว่าอันไหนที่ไม่ใช่ของเรานะคะก็ไม่ควรที่จะไปอยากได้ของเขานะคะแต่ครั้งนี้นะคะน้องขวัญแค่เป็นทำเป็นคลิปวิดีโอกรณีศึกษาเนาะว่าของที่ไม่ใช่ของเราไม่ควรที่จะไปลักของเขาไม่ควรที่จะไปขโมยของเขานะคะแต่ว่าถ้าเราเห็นเจ้าของเขาเราสามารถถามหรือขอเขาก่อนและให้เขาอนุญาตเราถึงจะไปเด็ดของเขาได้เนาะของฟรีนะคะมีทั่วนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นของฟรีแล้วเจ้าของเขาหรือว่าเป็นของรัฐของหลวงของเทศบาลและเขาจะเต็มใจให้เราเด็ดนะคะเนาะแค่คนหนึ่งนะคะทำเป็นตัวอย่างนะคะไปเด็กคนหนึ่งนะคะมันก็ต้องมีคนที่หนึ่งคนที่สองนะคะคนที่สามคนที่สี่คนที่ห้าทำเรียนแบบกันต่อๆไปนะคะเนาะก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะถ้าว่าของที่เขาปลูกมานะคะเพื่อเป็นไม้ผลไม้ประดับนะคะเราควรที่จะให้เขานะคะอยู่แบบนั้นเนาะก็ไม่กินนะคะกินไม่ได้นะคะถึงจะกินได้แต่ว่ามันเป็นของส่วนรวมนะคะเราก็ยกให้เป็นพืชผลเป็นไม้ประดับไปซะนะคะเนาะอันไหนที่กินได้เราขอได้เขาอนุญาตก็เก็บมารับประทานได้นะคะตามที่เราต้องการเลยนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะมันเป็นของรักของหลวงเป็นผลพืชผลผลไม้เป็นไม้ประดับนะคะไม่ควรที่จะทำเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเห็นว่าของฟรีเราเก็บได้คุณเก็บได้ฉันก็ต้องเก็บได้คนนั้นมาเห็นเขาก็บอกเธอเก็บได้ฉันก็ต้องเก็บได้แบบนี้มันไม่โอเคนะคะถือว่าวิธีการทำในครั้งนี้นะคะคือผิดนะคะน้องขวัญไม่ได้ทำถูกนะคะเนาะแต่ก็เอามาเป็นกรณีศึกษาเป็นภาพให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะไม่ควรทำเป็นตัวอย่างนะคะว่าสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือไม่ควรทำนะคะทุกคนก็รู้ดีเนาะว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำนะคะ
การลักขโมยนะคะไม่ดีนะคะคุณลักครั้งหนึ่งก็จะติดเป็นนิสัยไปตลอดนะคะจนกว่าคุณจะสำนึกได้นะคะก็เกือบสายนะคะเนาะโอเคนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็หวังว่าพี่ๆทุกคนนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะเด็กเล็กนะคะเด็กเล็กเด็กวัยรุ่นนะคะถ้ามาเห็นคลิปวิดีโอของพี่ขวัญแล้วนะคะฝากเป็นคติเตือนสอนใจนะคะว่าการลักขโมยนะคะขโมยอะไรก็แล้วแต่นะคะมีเจ้าของไม่มีเจ้าของนะคะควรคิดพิจารณาก่อนที่จะเอามานะคะว่าสถานที่ไหนสมควรเอาและสถานที่ไหนไม่สมควรเอาเนาะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะขวัญก็ต้องขอตัวนะคะลาเพื่อนๆพี่ๆไปก่อนไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะคงจะตำนะคะหรือว่าองุ่นคลุกพริกเกลือให้พี่ๆไม่ได้นะคะมันเที่ยงคืนกว่าแล้วนะคะขอยกไปเป็น EP ถัดไปก็แล้วกันนะคะการตำองุ่นหรือการคลุกองุ่นนะคะกับพริกเกลือนะคะว่ารสชาติจะเป็นอะไรนะคะการที่ลักขโมยของเขากินเนี่ยมันจะอร่อยเหมือนที่เราซื้อไหมนะคะยังไงนะคะฝากกดไลค์นะคะกดคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe นะคะมาเป็นกำลังใจให้น้องขวัญเพื่อที่จะพัฒนาช่องต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่ๆเพื่อนๆไปก่อนค่ะบ๊ายบาย